สองสามฉันก็เป็นอีกคนหนึ่งที่เข้ามาในดินแดนแห่งนี้มีฝันที่เราเฝ้ามองจะได้คุ้มครูนั้นคอยพร่ำสอนจะได้ทุกคนนั้นเป็นดังพี่น้องไม่ว่าจะหนาวจะร้อนไม่เคยหยุดทิ้งกันหากฉันนั้นเป็นอีกคนหนึ่งที่เดินเข้ามาในดินแดนแห่งนี้ที่มีความอบอุ่นใจขอแค่เพียงเธอจับมือฉันไว้ขอแค่เพียงเราเคียงข้างกันไปจนถึงวันนั้นคือวันที่สดใสเมื่อตามการเวลาจะพาทุกสิ่งให้ผันเปลี่ยนแต่ใจคุณเดียวเขียนความทรงจำให้จางหายทุกสิ่งให้ผันเปลี่ยนแต่ใจยังคงเหมือนเดิมเขียนความทรงจำไม่จางหายมทสที่รักชาดีแล้วฉันยังคงรักรักรักเธอจากวันนี้ไม่เปลี่ยนไปไหนขอให้นานเพียงใดฉันจะไม่ลืมเรื่องราวมากมายไม่ว่าจะร้ายจะดีที่ได้ทำให้ฉันมีวันนี้เพื่อเพราะเธอใจยังคงหมุนเวียนเขียนความทรงจำไม่จางหายมทสที่รักฉันก็รักฉันยังคงรักรักรักเธอจากวันนี้ไม่เปลี่ยนไปไหนต่อให้นานเพียงใดฉันจะไม่ลืมเรื่องราวมากมายไม่ว่าจะร้ายหรือดีจะทำให้ฉันมีวันนี้มทสที่รักตั้งแต่วันแรกจนวันสุดท้ายฉันจะไม่ลืมเรื่องราวมากมายสองที่รักตามที่มาแต่มีเล่มช้าโอ้โอฉันรักเธอสองที่รักชาดีได้รักฉันยังคงรักรักรักเธอจากวันนี้ไม่เปลี่ยนไปได้ต่อให้นานที่ใดฉันจะไม่ลืมเรื่องราวมากมายว่าจะร้ายจะดีทำให้ฉันมีวันนี้ที่รักชาดีได้รักฉันยังคงรักทำไมดิพี่จะถ่ายอยู่ด้านหลังอ่ะไม่ต่อให้นานเพียงใดฉันจะไม่ลืมเรื่องราวมากมายไม่ว่าจะร้ายจะดีว่าแต่ถ่ายรูปคนอื่นอ่ะที่ได้ทำฉันมีวันนี้ก็เพราะเธอโอ้โอ้โอ้เย้
1 2 3ฉันก็เป็นอีกคนหนึ่งที่เข้ามาในดินแดนแห่งนี้มีฝันที่เราเฝ้ามองจะได้คุ้มครูนั้นคอยพร่ำสอนจะได้ทุกคนนั้นเป็นดังพี่น้องไม่ว่าจะหนาวจะร้อนไม่เคยจะทิ้งกันหากฉันนั้นเป็นอีกคนหนึ่งที่เดินเข้ามาในดินแดนแห่งนี้ที่มีความอบอุ่นใจขอแค่เพียงเธอจับมือฉันไว้ขอแค่เพียงเราเคียงข้างกันไปจนถึงวันนั้นคือวันที่สดใสเมื่อตามกาลเวลาจะพาทุกสิ่งให้แผันเปลี่ยนแต่ใจคงเดียวเขียนความทรงจำไม่จางทุกสิ่งให้ผันเปลี่ยนแต่ใจคงเดียวเขียนความทรงจำไม่จางหายมอทอสอที่รักชาดีได้รักฉันยังคงรักรักรักเธอจากวันนี้ไม่เปลี่ยนไปไหนต่อให้นานเพียงใดฉันจะไม่ลืมเรื่องราวมากมายไม่ว่าจะร้ายจะดีที่ทำให้ฉันมีวันนี้เพื่อเพราะเธอแต่ใจยังคงหมุนเวียนเขียนความทรงจำไม่จางหายมอทอสอที่รักฉันก็รักฉันยังคงรักรักรักเธอจากวันนี้ไม่เปลี่ยนไปไหนต่อให้นานเพียงใดฉันจะไม่ลืมเรื่องราวมากมายไม่ว่าจะร้ายหรือดีจะทำให้ฉันมีวันนี้มอทอสอที่รักตั้งแต่วันแรกจนวันสุดท้ายฉันจะไม่ลืมเรื่องราวมากมายสองที่รักตามที่มาแต่ไม่เล่นช้าโอ้โอฉันรักเธอสองที่รักฉันได้รักฉันยังคงรักรักรักเธอจากวันนี้ไม่เปลี่ยนไปไหนต่อให้นานที่ใดฉันจะไม่ลืมเรื่องราวมากมายว่าจะร้ายจะดีทำให้ฉันมีวันนี้ที่รักชาดิดาดาฉันยังคงรักทำไมดิพี่จะถ่ายอยู่ด้านหลังอ่ะไม่ต่อให้นานเพียงใดฉันจะไม่ลืมเรื่องราวมากมายไม่ว่าจะร้ายจะดีว่าจะถ่ายรูปคนอื่นอ่ะที่ได้ทำให้ฉันมีวันนี้ก็เพราะเธอโอ้โอ้โอ้เย้
เพชรณภานาคดีพล่าหน้าหลืมจากส่วนประชาสัมพันธ์ค่ะวันนี้ต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการ SUT Talk รายการทอล์คที่จะพาทุกท่านไปทำความรู้จักกับกิจกรรมและทุกความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในรอบรั้วมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีของเราค่ะเราเดินทางมาถึงเอพิโซดที่7ค่ะกับหัวข้อในวันนี้ทุกท่านจะได้เห็นว่าพล่ายืนอยู่บริเวณทุ่นลอยน้ำนะคะซึ่งเราอยู่กันที่อ่างสุระ1ก็คือเป็นโปรเจกต์โครงการวิจัยและการศึกษาเกี่ยวกับการใช้พลังงานทดแทนในเรื่องของแสงอาทิตย์นะคะของมทสเราซึ่งก็เป็นหนึ่งในนโยบาย Green and Clean University พลังงานเขียวสะอาดของที่มทสด้วยค่ะตอนนี้พล่ายืนอยู่บริเวณด้านหน้าในส่วนของการติดตั้งทุ่นลอยน้ำเป็นระบบโซลาร์เซลล์ที่ติดกับทุ่นนะคะซึ่งหลายๆท่านที่อาจจะได้มีโอกาสแวะเวียนมาใช้สวนสาธารณะในส่วนของอ่างสุระ1และ2ก็จะเห็นว่าจะมีทีมวิศวกรและก็เจ้าหน้าที่เนี่ยกำลังติดตั้งทุ่นกันอยู่นะคะหลายๆท่านน่าจะอยากทราบรายละเอียดแล้ววันนี้พล่าได้เรียนเชิญค่ะผู้ที่รับผิดชอบเป็นหัวหน้าโครงการการศึกษาและวิจัยพลังงานแสงอาทิตย์ของมทสนะคะแล้วก็ท่านเป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ารวมถึงท่านเป็นรองผู้อำนวยการศูนย์เครื่องมือและวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีของเราค่ะท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ทิพย์วรรณรักสุวรรณราคะอาจารย์คะฟังเชิญท่านค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะแม่สวัสดีค่ะขออนุญาตแนะนำอาจารย์อีกรอบหนึ่งนะคะเมื่อกี้มีใส่เสื้อชูชีพแล้วมีไฟฟ้าสถิตค่ะท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ทิพย์วรรณฟังสุวรรณราคะหรือว่าท่านอาจารย์นกน้อยของเรานะคะอาจารย์นกน้อยค่ะขออนุญาตอาจารย์อย่างนี้ค่ะหลายๆท่านที่ติดตามภาพบรรยากาศของเราที่ได้แจ้งไปตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วเกี่ยวกับโครงการโซล่าอินเนอร์จีของเราเดี๋ยวก่อนที่จะไปโซล่าโฟลติ้งแล้วก็ข้อมูลต่างๆอยากให้อาจารย์เล่าที่มาของโปรเจกต์โซล่าอินเนอร์จีของมทสหน่อยค่ะค่ะโครงการวิจัยแล้วก็พัฒนาเซลล์แสงอาทิตย์นะคะเพื่อที่จะได้ใช้พลังงานทดแทนในมหาวิทยาลัยของเราเนี่ยเป็นหนึ่งในโครงการที่เป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญสำหรับมหาวิทยาลัยทางด้านกรีนและคลีนเอเนอร์จีนะคะในโครงการนี้เราได้ศึกษาในตลอดอยู่ในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมาเพื่อที่จะหาระบบที่เหมาะสมที่สุดในมหาวิทยาลัยเราซึ่งเราจะแบ่งเป็น2โครงการนะคะโครงการแรกก็คือโครงการที่เรายืนกันอยู่ตรงนี้นะคะมีการผลิตกำลังไฟฟ้า 5.9 เมกะวัตต์นะคะซึ่งประกอบไปด้วยโครงสร้างอยู่2ส่วนนั่นก็คือโซล่าฟลอตติ้งและก็โซล่าลูฟซึ่งโซล่าลูฟที่เราจะติดตั้งในโครงการนี้นะคะก็จะประกอบไปด้วยการติดตั้งบนอาคารอยู่5อาคารหลักๆนะคะทีมงานของเราสามารถที่จะลงภาพคลิปหลังคาหรือลูฟแพทเทิร์นสวยๆของมหาวิทยาลัยเราได้นะคะในส่วนตรงนี้เนี่ยในรูปเราก็จะพบว่าอาคารแรกเลยเอาเป็นอาคารสุระนิเวศ5นะคะหรือเรียกว่า S5 เราก็จะติดลูฟท็อปในส่วนตัวนี้ไม่เพียงแค่ลูฟท็อปนะคะสุระนิเวศ5เราจะพบว่านักศึกษาใช้ไฟฟ้าเนี่ยในตอนกลางคืนมากกว่าตอนกลางวันเราจะมีระบบเรียกว่าเป็น energy storage system หรือเรียกว่ามีแบตเตอรี่อยู่ในพิกัดอยู่ช่วง200กิโลวัตต์อาวอยู่ที่อาคารนี้นะคะแบตเตอรี่นี้ก็จะใช้ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศไทยนั่นคือจากบริษัทปตท.ในเครือปตท.นั่นก็คือเป็นแบตเตอรี่ชนิด G cellนะคะส่วนอาคารอื่นๆน้องพล่าอยากเห็นไหมคะจริงๆแล้วเราแอบเห็นว่าหลายๆท่านเนี่ยค่ะถ้าเกิดว่าเข้ามาในมทสเนี่ยก็จะเห็นว่าในส่วนของโปรเจกต์เกี่ยวกับด้านพลังงานเนี่ยเรามีหลายอย่างเลยส่วนที่อาจารย์กำลังพูดถึงอยู่นี้นะคะนั่นคือในส่วนของโปรเจกต์แรกเกี่ยวกับการติดตั้งโซล่ารูฟท็อปหรือว่าแผงโซล่าเซลล์บนหลังคาเนาะหลายๆท่านอาจจะเห็นแล้วนอกจาก S5 แล้วมีที่ไหนอีกบ้างคะอาจารย์คะค่ะที่ S5 นี้เราก็ศึกษาอาคารอื่นนะคะก็คืออาคารเรียนรวม1ของเรานะคะซึ่งเป็นแพทเทิร์นที่หลังคาที่สวยสวยมากนะคะซึ่งเราจะเรียกว่าอาคาร B1 นั่นเองจากภาพวิดีโอนักศึกษาหรือทุกท่านก็จะเห็นนะคะเรียกว่าความสวยงามสามารถที่จะอยู่บนหลังคาได้ด้วยโซล่าลูฟนะคะแล้วยังมีอีก3อาคารนั่นก็คืออาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเราได้คัดเลือก F10 แล้วก็ F12 ไว้นะคะซึ่งเราก็จะมองเห็นภาพทิวทัศน์หรือโลเคชั่นจากที่ในตอนนี้เราเริ่มติดตั้งหรือยังคะอาจารย์อ๋อตอนนี้นะคะก็ทำการล็อกนะคะแล้วก็มีการเซอร์เวย์ในระบบของไฟฟ้าไปแล้วก็คือมีการประเมินโครงสร้างความแข็งแรงในการรองรับแผงโซล่าเซลล์ด้วยนะคะใช่ค่ะแล้วก็ในส่วนของโซล่าโฟลติ้งที่ท่านอาจารย์นกน้อยแล้วก็พล่าพากันยืนอยู่ตรงเนี้ยบอกเลยว่าหลายๆท่านที่อาจจะเคยผ่านเข้าไปแล้วก็ใช้ถนนเส้นบริเวณอ่างสุระ1เนี่ยค่ะน่าจะอยากรู้แล้วว่าที่มาโปรเจกต์นี้ทำไมถึงเลือกเป็นโซล่ารูฟท็อปแล้วก็ตัวโซล่าโฟลติ้งวันนี้ค่ะอาจารย์ค่ะ
เนื่องจากศักยภาพของมหาวิทยาลัยเรานะคะมีพื้นที่ถึง 7,000 ไร่เราได้นำพื้นที่มาบริการทางด้านการศึกษาเป็นส่วนใหญ่นะคะทั้งทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางด้านการเกษตรผลิตพืชผลิตสัตว์ทางด้านวิศวกรรมมีการบูรณาการงานวิศวกรรมเป็นไบโอเอนจิเนียริงร่วมกับทางคณะแพทยศาสตร์ดังนั้นจุดเริ่มต้นที่ดีในแบบสหวิทยานี้จะก่อให้เกิดการพัฒนาและการร่วมมือการใช้พลังงานทดแทนไปกับทุกๆศาสตร์นะคะซึ่งในส่วนศักยภาพตรงนี้ของเราเรื่องพื้นที่นะคะเรามีสระน้ำขนาดใหญ่ถึง2สระและสระนี้เนี่ยเราจะเป็นสระที่เราจะเก็บน้ำประปาไว้ใช้สำหรับบริโภคอุปโภคด้วยนะคะทีนี้หลายๆท่านกังวลมากๆเลยค่ะอาจารย์เมื่อสักครู่นี้เราเห็นว่านอกเหนือจากในส่วนของทีมคณะนักวิจัยนะคะซึ่งก็เป็นคณาจารย์ในมตส.เรามีความร่วมมือในการเตรียมความพร้อมติดตั้งระบบโซล่าฟลอตติ้งตรงนี้กับหน่วยงานไหนบ้างคะอาจารย์เพราะว่าหลายๆคนกังวลเรื่องการประเมินที่จะกระทบกับสิ่งแวดล้อมระบบนิเวศในน้ำแล้วก็ความปลอดภัยด้านการใช้วัสดุต่างๆนี้ด้วยค่ะค่ะโครงการนี้อย่างที่บอกนะคะว่ามี2โครงการโครงการแรกก็คืออยู่ที่นี่นะคะผลิตกำลังไฟฟ้า 5.9 เมกะวัตต์ส่วนที่2ก็คือทางฝั่งสระน้ำโรงพยาบาลนะคะโครงการที่2อันนี้เป็นความร่วมมือกับเครือปูนซีเมนต์ไทยหรือเรียกว่า SCG นะคะกับบริษัทที่ TCL เพื่อที่จะมาร่วมมือกันผลิตพลังงานทดแทนร่วมกันแล้วก็มีการทำ MOU แล้วก็ตกลงสัญญาในการบริการการใช้ไฟฟ้าโดยที่ทางฝั่ง 2.5 เมกะวัตต์ทางโรงพยาบาลเนี่ยเราทำสัญญาทั้งหมดอยู่ช่วง20ปีนะคะ20ปีแล้วเราจะได้ส่วนลดของการใช้ไฟที่เป็นพลังงานโซล่าอยู่ที่ไม่น้อยกว่า 24% สำหรับโครงการนี้นะคะจะเห็นว่าเป็นเรียกว่าผลิตกำลังไฟฟ้าได้มากกว่าทางฝั่งโรงพยาบาลเนื่องจากว่าเรามีอัตราการใช้ไฟฟ้าในการบริการการเรียนการสอนที่มากนะคะบริษัทที่ร่วมมือนะคะที่จะทำการตกลงการซื้อขายไฟนั่นก็คือบริษัทในเครือปตท.หรือบริษัทลูกก็คือบริษัทผลิตไฟฟ้าและพลังงานร่วม CSPP โครงการนี้เราจะติดตั้งเป็นขนาดใหญ่เรามีการตกลงร่วมมือกันมีการเรียกว่าบริการไฟฟ้าในสัญญาอยู่ช่วง15ปีหลังจากที่หมดสัญญาจะมหาวิทยาลัยเราจะได้อะไรนะคะแล้วจะเสียอะไรไหมคะตรงนี้เพราะเราอยากรู้มากเพราะว่ามีหลายๆท่านฝากคำถามมาเยอะเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นความกังวลด้านสิ่งแวดล้อมระบบนิเวศไม่ว่าจะเป็นแสงที่ส่องเดี๋ยวเราจะพาไปดูนะคะและจะได้ตอบคำถามของหลายๆท่านที่เป็นกำลังใจให้กับทีมงานรวมถึงก็จะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับท่านอาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการนั่นคืออาจารย์นกน้อยค่ะอาจารย์ขาทางด้านหลังของโรงพยาบาลมตส.เนี่ยสัญญา20ปีวัสดุเราก็จะมีหน่วยงานนะคะที่เป็นของเอกชนเนี่ยในการนำเอาวัสดุคุณภาพมาใช้อย่างของโปรเจกต์ตัวโซล่าfloating ของเราเป็นยังไงบ้างคะในส่วนของวัสดุตรงนี้คะอาจารย์อ๋อค่ะก่อนที่จะพูดถึงวัสดุนะคะเรามาพูดถึงสัญญากันก่อนดีมั้ยคะตรงนี้น่าสนใจมากใช่ค่ะถ้าเราหมดสัญญาเนี่ยมหาวิทยาลัยสามารถที่จะพิจารณาดูศักยภาพในการผลิตไฟฟ้านะคะซึ่งการวารันตีจากบริษัทเนี่ยจะอยู่ที่นะคะไม่ต่ำกว่า 80% ถ้าเราเห็นการผลิตเนี่ยยังอยู่คุณภาพที่ดีเราสามารถที่จะเป็นสมบัติของมหาวิทยาลัยได้เลยสามารถใช้ต่อได้หรือเราสามารถที่จะเปลี่ยนเทคโนโลยีใหม่ได้โดยที่ค่าใช้จ่ายในการรื้อถอนทุกอย่างนี้จะเป็นภาคเอกชนที่รับผิดชอบทั้งหมดรับผิดชอบทั้งหมดส่วน operating and maintenance หรือ O&M เนี่ยทางภาคเอกชนก็จะดูแลนะคะตลอดสัญญาทั้งหมดเลยทีนี้อยากให้อาจารย์ให้ข้อมูลสักนิดนึงค่ะเพราะว่าในนอกเหนือจากที่เราได้ใช้พลังงานจากฟอสซิลต่างๆตอนเนี้ยเทรนด์ของโลกไม่เพียงแค่มตส.เท่านั้นนะคะทั่วประเทศไทยในส่วนของโซล่าโฟลติ้งถูกใช้ไปที่ไหนยังไงบ้างคะอาจารย์ค่ะในประเทศไทยก็เริ่มมีการวิจัยพัฒนาแล้วก็นำโซล่าโฟลติ้งมาใช้ได้มากจากที่เห็นการเปิดตัวนั่นก็คือจากของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตนะคะซึ่งจะมีแผนระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวของเขาเนี่ยต้องการติดแผงบนเขื่อนทั้งหมดซึ่งระยะเวลาที่เขาได้ศึกษาก็พร้อมๆกับทางทีมวิจัยของเราได้ศึกษาเช่นเดียวกันนะคะเราก็จะพบว่าการที่เราจะใช้พื้นน้ำก่อให้เกิดประโยชน์นะคะเกิดประโยชน์นั่นก็คือเราจะไม่เสียพื้นที่ทางบนบกนี่ก็คืออันที่หนึ่งนะคะส่วนอันที่สองนี้เราก็จะพบว่าจากที่ความเย็นของน้ำนะคะก็จะสามารถทำให้เซลล์สารอาทิตย์หรือแผงเนี่ยสามารถที่จะ
ไม่เกิดความร้อนสูงเมื่อติดตั้งบนบกได้นะคะเราก็จะได้ประสิทธิภาพที่ดีขึ้นผลิตไฟฟ้าที่สูงขึ้นนะคะเนื่องจากว่าความเย็นของน้ำเนี่ยก็จะพัดพาเข้ามาที่แผงได้ทีนี้นอกเหนือจากนั้นค่ะอาจารย์นกน้อยค่ะหลายๆคนที่ฟังข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุนในเรื่องการใช้พลังงานด้านไฟฟ้าเพราะว่าของเราเนี่ยการเรียนการสอนเป็นหลักนะคะนอกเหนือจากนั้นก็มีงานวิจัยนะคะแล้วก็มีในส่วนการจัดการภาพรวมของทั้งมหาวิทยาลัยเราใช้ไฟปีหนึ่งในเยอะมากน้อยแค่ไหนคะอาจารย์ในมทส.เราค่ะค่ะอัตราการใช้ไฟฟ้าของเราเนี่ยเพิ่มขึ้นทุกปีนะคะจึงเป็นเรียกว่าจุดประกายในการที่เราจะต้องมองหาพลังงานทดแทนโครงการนี้ก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่เราต้องการที่จะลดนะคะเราไม่ได้ลดการใช้ไฟนะคะเพราะว่าไฟฟ้าคือพลังงานพลังงานก็คือชีวิตนะคะดังนั้นเราจะมาลดเรื่องค่าใช้จ่ายกันโดยการนำพลังงานทดแทนมาใช้เพิ่มขึ้นโครงการนี้นะคะเป็นโครงการร่วมทุนกับเอกชนซึ่งแจ้งไว้แล้วงบทั้งหมดจะอยู่ที่ประมาณนะคะไม่ต่ำกว่า150ล้านบาทของทั้ง2โครงการค่ะนะคะแล้วเราก็จะพบว่าเราจะได้อัตราลดนะคะจากการที่เราใช้ไฟพลังงานทดแทนปกติมทส.เราจ่ายค่าไฟประมาณกี่บาทคะอาจารย์ต่อ1ปีค่ะค่ะใน1ปีเนี่ยเราใช้ไฟมากขึ้นนะคะโดยสภาวะปกติเราจะจ่ายค่าไฟอยู่ที่ปีละเกือบ100ล้านบาท100ล้านบาทนี่คือค่าไฟใช่ค่ะโดยเฉลี่ยแล้วก็ประมาณ10ล้านบาทต่อเดือนค่ะนะคะซึ่งเราก็หวังว่าการที่เราจะมีพลังงานทดแทนตรงนี้ขึ้นมาเราจะสามารถที่จะลดการจ่ายค่าไฟลงนะคะเราจะได้ดิสเคาท์จากทางภาคเอกชนเมื่อเราใช้ไฟโซล่าเนี่ย 25% อย่างที่ถ้าตีเป็นตัวเลขกลมๆก็ประมาณสักกี่ล้านบาทคะอาจารย์ต่อปีเราขอคิดเป็นทั้งโครงการแล้วกันนะคะเนื่องจากว่าตลอดทั้งโครงการเราจะมีการวิจัยและพัฒนาปรับปรุงเราจะมีการอนุรักษ์พลังงานเราจะนำ data engineering ของระบบพวกนี้นะคะมาศึกษาในสถาบันของเราเพื่อที่จะให้เกิดการเรียกว่าจ่ายค่าไฟให้น้อยลงแต่เอาตัวเลขกลมๆแล้วกันตามแผนที่ทางทีมคณะคาดหวังตลอดโครงการเราจะสามารถลดการจ่ายเงินตรงนี้ได้อยู่ในหลัก100ล้านบาทค่ะทีนี้คำถามที่2ค่ะที่พระล่าอยากรู้มากเพราะว่าหลายๆคนที่อาจจะกำลังติดตามรับชมนะคะไลฟ์สดผ่านทางแฟนเพจสุรนารี University of Technology โดยวันนี้พระล่าเชิญท่านอาจารย์นกน้อยนะคะเป็นผู้รับผิดชอบเป็นหัวหน้าโครงการวิจัยของเราเกี่ยวกับ Solar Energy มาพูดคุยกันแล้วก็ถ่ายทอดสดอยู่ใจกลางอ่างสุระ1เลยกับ Solar Floating ค่ะอาจารย์ขาความกังวลเกี่ยวกับวัสดุต่างๆมีผลต่อการทำงานของระบบนิเวศมั้ยอยากให้อาจารย์พาพลาไปดูสักนิดนึงว่าการติดตั้งระบบ Solar Floating ค่ะนอกเหนือจากภาคเอกชนที่สนับสนุนเรื่องวัสดุซึ่งมีความปลอดภัยเนี่ยในส่วนของแผงวงจรต่างๆเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเชิญอาจารย์เลยค่ะได้เลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันในแต่ละส่วนของระบบนะคะซึ่งก่อนอื่นเลยเราก็จะพบว่าตัวทุ่นเนี่ยวางอยู่ในน้ำนะคะดังนั้นการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมในน้ำก็จะมีอยู่ภายใต้ระเบียบของกกพ.ซึ่งทางบริษัทก็ได้ศึกษาอยู่แล้วจะดูถึงการมีชีวิตของแพลงก์ตอนในน้ำว่าเป็นยังไงแล้วก็ระบบนิเวศทางบนบกก็จะตรวจสอบในเรื่องของสิ่งมีชีวิตที่อยู่ขอบสระของเราตัวนี้ด้วยนะคะรวมกระทั่งจนถึงทัศนียภาพก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะต้องศึกษาแล้วจะพบว่าทัศนียภาพในส่วนตรงนี้ด้านหลังเราสวยงามนะคะเราเป็นต้นไม้นะคะแต่ทางด้านหน้าเนี่ยเราจะใกล้ๆกับถนนดังนั้นในส่วนของโครงการนี้จะมีการปรับทัศนียภาพโดยการที่ตรงใกล้ๆริมถนนเนี่ยจะมีกำแพงต้นไม้สวยงามนะคะแล้วเราจะมีเรียกว่าตัว equipment room เพื่อที่จะใส่อุปกรณ์ทางไฟฟ้านะคะเราจะทำยื่นออกมาเป็นระเบียงน้ำเล็กๆนะคะเพื่อที่จะให้บุคคลภายนอกหรือนักศึกษาคนที่สนใจเนี่ยสามารถชมได้เราก็จะสามารถที่จะเห็นทัศนียภาพที่ดีขึ้นค่ะเดี๋ยวจะมาดูผลกระทบทัศนียภาพอย่างอื่นนี่นะคะอย่างเช่นใครอาจจะสงสัยขับรถไปแล้วเดินไปแล้วจะมีแสงสะท้อนพละก็สงสัยเหมือนกันค่ะเพราะว่าตอนนี้เราถ่ายทอดสดอยู่ตรงใจกลางซึ่งอยู่บนทุ่นนะคะน้ำหนักของทุ่นแข็งแรงมากเพราะพละยืนอยู่ได้อันนี้คือปลอดภัยแน่นอนอาจารย์ลูกน้อยค่ะทีนี้ในส่วนของวัสดุที่ทำมาจากโพลิเมอร์พลาสติกตรงนี้ค่ะเป็นอยู่ในกลุ่มไหนปลอดภัยไหมคะอาจารย์นะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าทุ่นเนี่ยนะคะจะผลิตจากเรียกว่า high density polyethylene หรือเราจะเรียกว่าเป็น SD นะคะวัสดุตัวนี้เป็นเกรดพลาสติกจากเม็ดพลาสติก Innoplast จากผลผลิตของปตท.ซึ่งจะมีการขึ้นรูปได้หลายแบบโปรเซสของเขานะคะ
ก็จะเป็นได้ทั้งเป่าหรือจะเป็นแบบฉีดค่ะนะคะซึ่งในวัสดุตรงนี้เราก็จะพบว่ามีการออกแบบให้เกิดความแข็งแรงเป็นยังไงบ้างคะพลาเห็นมีรูตรงกลางที่เป็นจอยแต่ละจอยนี่คือเขาทำหน้าที่ยังไงบ้างเขาก็จะคิดทุกอย่างเลยนะคะในรายละเอียดเดี๋ยวจะมาพูดถึงรายละเอียดกันได้ค่ะทีนี้เราจะมาดูว่าแล้วเม็ดพลาสติกเนี่ยเกรดจะเป็นฟู้ดเกรดนะคะผ่านมาตรฐานของทางอเมริกาเพื่อที่จะให้ทุกคนเนี่ยได้มั่นใจสบายใจนะคะสบายใจว่าถ้าเป็นพิษต่อสัตว์น้ำต่างๆซึ่งเป็นวัสดุเดียวกันกับการผลิตท่อน้ำประปางั้นเดี๋ยวอยากให้อาจารย์พาพลาไปดูเลยพิเศษยังไงคะอาจารย์เขาจะทนแรงดึงนะคะแล้วก็จะถูกขึ้นรูปซึ่งแตกต่างจากท่อนะคะขึ้นรูปเพื่อที่จะให้รับแรงทั้งแรงในการคนที่จะมาซ่อมบำรุงแล้วก็แรงลมแรงคลื่นต่างๆเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าวัสดุตัวนี้ทุ่นจะมีทั้งหมดอยู่3แบบใหญ่ๆที่ระบบของมทส.ใช้กันนะคะทางคลิปวิดีโอสามารถที่จะขึ้นภาพได้เลยนะคะเราจะมีรูปแบบอยู่3รูปแบบอย่างรูปแบบแรกเลยก็คือเป็นเมนโฟลดเป็นตัวรองรับแผงนะคะส่วนอันที่2ก็คือ equipment float ซึ่งจะแตกต่างจาก main float main float เนี่ยจะเห็นเป็นรูโดนัทเห็นไหมคะเป็นรูโดนัทเดี๋ยวเรามาดูภาพกันจริงๆกันอีกทีนะคะดูในคลิปเราก็จะเห็นว่ามี main float มี equipment float และอันที่3ก็คือเป็น walkway walkway เราก็จะไปอยู่ทั้งแบบสั้นและแบบยาวเพื่อที่จะออกแบบใช้ประโยชน์หรือมันมีหน้าที่ที่ต่างกันค่ะนะคะเรามาดูของจริงกันได้แล้วค่ะขอบคุณมากค่ะทีมงานนี่เดี๋ยวระหว่างนี้ท่านอาจารย์นกน้อยนะคะจะพาพลาไปดูส่วนประกอบของการติดตั้งโซล่าฟลอตติ้งหรือแผงโซล่าเซลล์บนทุ่นลอยน้ำเริ่มจากตรงไหนยังไงบ้างคะค่ะอย่างเราจะมาดูชิ้นแรกกันเลยนะคะน้องพลาค่ะน้องพลาจะเห็นเมนฟลอตเนี่ยเป็นรูๆใช่ไหมคะเป็นโดนัทคู่ซึ่งมันรองรับแผงของเราอยู่ค่ะนะคะสามารถที่จะถ่ายข้างใต้ได้เลยนะคะระหว่างนี้ท่านผู้ชมก็จะเห็นด้วยนะคะเพราะว่าคำถามเกี่ยวกับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆนะคะตลอดจนวัสดุที่ใช้เนี่ยวันนี้ก็จะขออนุญาตรวบยอดมาให้ข้อมูลถือเป็นห้องเรียนให้กับพี่น้องประชาชนที่สนใจด้วยค่ะอาจารย์ค่ะได้ค่ะรูๆตรงนี้นะคะเราก็จะพบว่าแสงแดดนะคะถ้าเขาส่องมาบริเวณใต้แผงก็จะสามารถที่จะปะทะกับผิวน้ำนะคะจะมีแสงแดดส่องถึงแน่นอนจะเป็นรูว่างช่องว่างนะคะเพื่อที่จะออกแบบรับแรงของแผงได้อย่างดีแล้วก็เวลามีคลื่นอะไรแรงๆเนี่ยการที่มีรูตรงนี้เนี่ยมันจะสามารถที่จะแอบซอบหรือไม่ให้เกิดแรงปะทะได้อย่างง่ายนะคะตรงนี้ก็จะมีความปลอดภัยนี่ก็คือชิ้นแรกนะคะส่วนชิ้นที่2ก็คือ equipment ค่ะ float equipment float นะคะหลายๆคนจะเห็นตัวเนี้ยที่ตั้งนะคะนี่เราไปเดินดูใกล้ๆไหมคะจริงๆถ้าเกิดว่าอันนี้ยังไม่ได้ติดระหว่างที่ท่านผู้ชมแล้วก็หลายๆท่านติดตามผ่านทางรายการ EDT Talk ของเราค่ะท่านอาจารย์นกน้อยกำลังจะพาไปดูส่วนประกอบของการติดตั้งทุ่นลอยน้ำแบบโซล่าฟลอตติ้งนะคะอาจารย์คะที่อาจารย์บอกว่าตอนนี้มีแต่ยังไม่ได้ติดตั้งตรงนี้เป็นอุปกรณ์จะเป็นอุปกรณ์ทันยังไงบ้างคะอุปกรณ์อินเวอร์เตอร์นะคะทีนี้ตัวทุ่นชิ้นที่2เนี่ยที่เราเรียกว่า equipment float จะสามารถที่จะทนเรียกว่าการรับน้ำหนักของอุปกรณ์ไฟฟ้าได้สูงยุคนี้นะคะเราก็จะเห็นว่ามันมีอะไรที่แปลกใหม่มากเราจะนำอุปกรณ์ไฟฟ้าเนี่ยมาลอยน้ำนะคะเพราะฉะนั้นตัว equipment float ตัวนี้ถ้าเราพลิกหงายด้านหลังจากที่เราเห็นรูปในคลิปวิดีโอเมื่อกี้นะคะค่ะเราจะเห็นเป็นหลุมซึ่งหลุมเนี่ยจะถูกดีไซน์มาเพื่อที่จะออกแบบน้ำหนักของอินเวอร์เตอร์ที่เราจะใส่ไว้ในนี้นะซึ่งเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าในการเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้ากระแสตรงจากโซลาร์เซลล์ไปเป็นไฟฟ้ากระแสสลับเพื่อที่จะคอมไบหรือรวบรวมไปยังกริดเน็ตเวิร์กของเราค่ะส่วนที่3นะคะก็คือ walkway จะมีแบบสั้นและแบบยาวนะคะลองถ่ายไปดูตรงนี้นะคะจากที่คลิปเราก็จะเห็นว่าจะมี walkway เป็นทางเดินเพื่อที่จะเป็นตัวยึดนะคะตัว main float ของแผงแล้วก็จะเชื่อมยาวไปเป็นรายจากที่เราเห็นเพื่อที่จะให้ maintenance ได้ง่ายส่วนชิ้นเล็กนะคะชิ้นเล็กเราจะต่อระหว่างแผงนะคะเพื่อที่จะให้เรียกว่าเกิดความแข็งแรงส่วนชิ้นใหญ่ตัวนี้ยาวๆตัวนี้นะคะก็สามารถรับน้ำหนักได้ง่ายมีจุดเชื่อมต่อมีจอยส์ให้น้อยชิ้นนะคะเพื่อที่จะแข็งแรงแล้วก็
เมื่อทำการ maintenance เราก็สามารถทำได้ง่ายก็คือติดตั้งรอบเดียวจบเลยใช่อันนี้คือตัวโครงสร้างของทุ่นที่อาจารย์พยายามอธิบายเป็นตัวหลักที่จะรองรับน้ำหนักตัวหลักแล้วก็จะไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อมก็คือแสงสามารถส่องถึงได้ทีนี้ตัวที่สองที่พระราสนใจมากถ้าเกิดว่าใครที่ไม่ใช่ลูกศิษย์สายตรงของท่านอาจารย์ลูกน้อยนะคะที่เรียนทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ของพระราเนี่ยพระราขอถามค่ะแทนท่านผู้ชมตรงนี้เนี่ยเราแอบเห็นว่ามีช่องว่างตรงนี้ด้วยสำคัญยังไงบ้างคะช่องว่างนี้ไม่ใช่เป็นกับดักของน้องพล่านะคะจริงๆที่เราไม่กล้าเดินให้ทุกท่านได้เห็นภาพรวมใหญ่มากเพราะว่ากลัวตกน้ำค่ะอาจารย์ตรงนี้คือสำคัญยังไงตรงนี้นะคะที่ออกแบบให้เว้าๆนะคะเพราะว่าจะได้เอาไปเชื่อมต่อกับตัวคอนเนคชันผินหรือเรียกว่าสลักในนี้จะอันนี้คือสลักเขานะคะเป็นสลักนะคะสลักเนี่ยการออกแบบของที่นี่นะคะของปตท.แท้งเนี่ยเขาได้ดีไซน์ส่วนของแหวนนะคะเพื่อที่จะกันการสลิปเพื่อให้เกิดการล็อกไม่ดีนะคะนี่ก็คือแหวนเขาจะอยู่ในระหว่างตัวนี้แล้วรูตัวนี้น้องพอล่าว่าจะงงแล้วก็ล้มมือปุ๊บนี่ไม่มีกระแสไฟอะไรใช่ไหมคะอาจารย์พอล่าไม่กล้าสัมผัสน้ำเลยอ๋อโอเคตัวนี้คือล้วงมือเพื่อจะไปประกอบไอ้ตัวจอยไปประกอบหรือถ้าเราเห็นว่ามันอาจจะมีการหลวมบ้างหรืออะไรไว้ maintenance นะคะก็จะง่ายขึ้นสำหรับสะดวกต่อการบำรุงรักษาระยะยาวด้วยค่ะแล้วก็การติดตั้งค่ะในส่วนในส่วนของทุ่นตรงนี้ครบหรือยังคะอาจารย์ในส่วนทุ่นตรงนี้ครบแล้วค่ะต่อไปคำถามต่อไปนี่สำคัญมากเพราะว่าหลายๆคนอย่างที่บอกอย่างพลาเนี่ยจะเรียนทางด้าน animal science นะคะเป็นสาวสารบานขอถามแทนท่านผู้ชมค่ะในส่วนของโดยทั่วไปวงจรโซลาร์เซลล์เขาทำงานยังไงเพื่อได้กระแสไฟฟ้ามาใช้บ้างคะค่ะเรามาดูแผงโซลาร์เซลล์นะคะแผงโซลาร์เซลล์อันนี้ผลิตจากวัสดุที่เรียกว่าเป็นผลึกเดี่ยวหรือเรียกว่าโมโนคริสไลซ์จากซิลิคอนนะคะซึ่งเราทราบอยู่แล้วว่าซิลิคอนเนี่ยมันก็เป็นซิลิก้าค่ะมันมีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่สูงทีเดียวเมื่อผลิตมาเป็นแผงนะคะทางทีมวิจัยเราได้ศึกษากันได้ปี2ปีแล้วว่าเราจะใช้แผงโครงสร้างไหนสถาปัตยกรรมไหนนะคะซึ่งเราก็สนใจโครงสร้างของเพิร์กก็คือ Passivated Emitter Rare Contact ซึ่งจัดได้ว่าเป็นโครงสร้างของโซลาร์เซลล์ที่ให้ประสิทธิภาพสูงที่สุดมากที่สุดในขณะโดยทั่วไปกลไกการได้มาซึ่งพลังงานไฟฟ้าสมมติว่าแดดส่องถึงตัวแผ่นซิลิก้าที่อาจารย์อธิบายเสร็จปั๊บกลายไปเป็นไฟฟ้าให้เราใช้ยังไงคะอาจารย์ค่ะเขาจะเป็นวัสดุนะคะรอยต่อ PN แล้วก็จะมีโครงสร้างอย่างอื่นเพื่อที่จะทำให้ผลิตกำลังไฟฟ้าได้สูงนั่นก็คือวัสดุนี้สารกึ่งตัวนำชนิดนี้เมื่อแสงตกกระทบนะคะจะเปลี่ยนเป็นเรียกว่าเป็นกระแสไฟฟ้าแล้วก็แรงดันไฟฟ้าเกิดเป็นกำลังไฟฟ้าที่ผลิตมาให้เราใช้ค่ะเราก็จะพบว่าแผงนี้มีลักษณะพิเศษค่ะถือว่าเป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดณตอนนี้เป็นยังไงคะผลิตแผงพอล่าน้องพอล่าเห็นไหมคะจะเห็นเป็นครึ่งๆนะคะตรงกลางเส้นของแผงโซลาร์เซลล์จะมีเส้นสีขาวครึ่งๆตรงนั้นคือพิเศษยังไงคะจ๊ะเราจะแบ่งขั้วไฟฟ้านะคะนั่นก็คือภายใต้ของจุดเชื่อมต่อหรือจังชั่นบ็อกซ์ของเราเนี่ยเราจะมี2สายโดยทั่วไปนะคะสายบวกสายลบแต่แผงที่เราเรียกว่าเพิร์กและฮาฟเซลนะคะจะมีจังชั่นบ็อกซ์ชุดที่2เพื่อที่จะแบ่งการทำงานซีกซ้ายและซีกขวานะคะจากเดิมเป็นยังไงคะอาจารย์ทำไมตรงนี้ถึงจากเดิมเขาจะไม่มีนะคะก็คือ1แผงเนี่ยนะคะก็จะมีจังชั่นบล็อกมีบวกลบอยู่คู่เดียวค่ะนะคะหรือมันจะมีผลกระทบยังไงทราบมั้ยคะการหนูก็อยากรู้เหมือนกันเราไม่มีฮาฟเซลล์เนี่ยนะคะแสงแรกของพระอาทิตย์นะคะด้วยมุมน้อยๆนะคะขึ้นมาเราก็จะอาจจะมีเงาถูกมั้ยคะจากอีกแผงนึงอีกด้านนึงเงาตรงนี้ถ้าเกิดบังเอิญพลาดไปครึ่งนึงของแผงปกติค่ะแผงนั้นถึงแม้ว่าจะได้รับแสงอีกครึ่งหนึ่งก็ตามแต่ไม่ผลิตไฟฟ้านะคะยังไม่ผลิตไฟฟ้าเนื่องมาจากโครงสร้างในการที่เรามีการต่อขั้วไฟฟ้าแต่ถ้าเป็นแบบฮาร์ปเซลล์ก็คือแบบนี้ได้ครึ่งหนึ่งทีมงานคะลองขอภาพนะคะของการเปรียบเทียบระหว่างฮาร์ปเซลล์นะคะกับเป็นแบบเพิร์กปกติเราก็จะพบว่าถ้าแบบฮาร์ปเซลล์เนี่ยเรายังสามารถผลิตกำลังไฟฟ้าได้ตอนที่แสงเนี่ยตกกระทบอีกด้านหนึ่งได้ต่อให้กระทั่งว่าเกิดเงาก็ยังผลิตไฟฟ้าได้ถูกต้องไหมใช่ค่ะเกิดเงาไปโดนอีกทั้งเครื่องหนึ่งแล้วก็สามารถผลิตไฟฟ้าได้จุดดีของฮาร์ปเซลล์นะคะใช่ไหมคะน้องพอล่ามันไม่ได้แค่ว่าแสงแรกกับแสงใกล้จะสุดท้ายเรายังสามารถเก็บเกี่ยวพลังงานได้เนี่ยในลักษณะนี้เนี่ยเวลาเราออกแบบเราไม่ต้องไปให้มันห่างกันมากเพราะที่ผ่านมาเราอาจจะเห็นโซลาร์ฟาร์มโซลาร์โฟตติ้งที่เขาไม่ได้ใช้ฮาร์ปเซลล์เขาก็จะกังวลในเรื่องของเชดดิ้งหรือเงาในตรงนี้เขาก็เลยแก้โดยการที่ให้มันห่าง
มีระยะห่างของแผงแต่ของเราตรงนี้เห็นไหมคะเราค่อนข้างใกล้กันใกล้กันอย่างไรก็ตามนะคะเราก็มีแสงลอดไปช่องทางด้านผิวน้ำทางด้านใต้ได้เนื่องมาจากว่าแผงของเราเนี่ยไม่ได้เรียบผิวน้ำนะคะก็คือจะปรับองศาตามความเข้มแสงของแต่ละช่วงปีด้วยถูกตรงนี้ปรับได้องศาปรับได้ไหมองศาการที่โครงสร้างนี้เนี่ยสามารถที่จะปรับได้แต่เรายังต้องใช้คนปรับเป็นสิ่งที่ท้าทายมากนะคะสำหรับทั้งอาจารย์เองทั้งนักศึกษานะคะทุกๆสาขาเลยทำยังไงถึงจะปรับได้อัตโนมัติตรงนี้เราสนใจถ้าเราแผงลอยน้ำและสามารถทำได้ปรับได้อัตโนมัติเราจะเป็นที่แรกของประเทศไทยนะคะตรงนี้นี่ก็คือเป็นอะไรที่ challenge มากค่ะในการปรับตรงนี้เนี่ยเขาจะมีข้อต่อนะคะเพื่อที่จะให้ปรับมุม 5-15 องศาได้ค่ะทีนี้เดี๋ยวตากล้องของเราอยากให้ท่านผู้ชมได้เห็นนะคะระหว่างที่ท่านอาจารย์นกน้อยได้อธิบายภาพประกอบในส่วนของแผงโซลาร์เซลล์ว่ามีความพิเศษสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้แม้กระทั่งว่าช่วงที่เกิดเงานะคะอีกฝั่งหนึ่งวงจรไฟฟ้าที่เสร็จไวก็จะสามารถผลิตได้อาจารย์ขานมีคนฝากถามว่าแผงโซลาร์เซลล์ที่เราใช้ชุดนี้ค่ะมีอายุการใช้งานกี่ปีคะอ๋อแผงนี้นะคะผลิตจากโมโนคริสตัลไลซ์ซิลิคอนอายุของเขาก็คือกว่า25ปี25ปีไม่ได้หมายความว่าผลิตแล้วได้น้อยนะคะเมื่อเวลา25ปีทางบริษัทเขาได้ทำกราฟความสัมพันธ์ของประสิทธิภาพว่ามันจะลดลงตามระยะเวลาค่ะเมื่อ25ปีแล้วประสิทธิภาพจะต้องไม่ต่ำกว่า 80% นะคะไม่ต่ำกว่า 80% นะการผลิตไฟฟ้าในวันแรกที่เรา COD นี่งั้นโครงการนี้ของเราที่เราทำสัญญากับทางภาคเอกชนค่ะเพียง15ปีถือว่าเราคุ้มค่ามากนะคะเพราะหลัง15ปีประสิทธิภาพจะไม่น่าจะต่ำกว่า 87% ค่ะตามคาดการณ์นะคะมีท่านผู้ชมฝากถามเพิ่มเติมค่ะระหว่างที่แผงโซลาร์เซลล์ติดตั้งบนหลังคาที่เราเรียกว่าโซลาร์ลูฟท็อปเนี่ยนะคะกับของโซลาร์ฟลอตติ้งที่ติดตั้งบนทุ่นลอยน้ำท่านผู้ชมฝากถามว่าแบบไหนที่สามารถที่จะผลิตกำลังไฟฟ้าได้มากกว่ากันคะอาจารย์อ๋อแน่นอนค่ะก็อย่างที่อาจารย์ได้บอกเอาไว้นะคะก็คือเราไม่เลคเชอร์กันนะคะว่าแผงนี้เนี่ยผลิตจากวัสดุสารกึ่งตัวนำค่ะสารกึ่งตัวนำโดยทั่วไปหรือโซลาร์เซลล์เนี่ยทราบไหมคะว่าเขาชอบแดดแดดก็คือเป็นพลังงานโฟตอนอย่างหนึ่งนะคะแต่เขาเกลียดความร้อนมากเลยค่ะน่าจะใช่เพราะเขารับทั้งวันน่าจะมีผลกับวงจรเขาไหมคะอาจารย์เขาจะมีผลต่อโครงสร้างนะคะการก่อเกี่ยวของอะตอมของเขาเพื่อที่จะนำส่งพวกเกี่ยวกับเรื่องแรงดันไฟฟ้าดังนั้นจะมีการศึกษาเอาไว้ว่าเมื่อมีอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นค่ะสูงขึ้นเทียบกับอุณหภูมิห้องก็คือ25องศา1องศาเนี่ยกำลังไฟฟ้าจะลดลงที่ 0.35% ค่ะนะคะหรือถ้าอาจารย์มองโดยรวมทั้งระบบอย่างระบบเราที่นี่เนี่ยค่ะ 4.2 เมกะวัตต์นะคะแล้วถ้าเราเอา 4.2 เมกะวัตต์เนี่ยไปติดตั้งบนบกแล้วเกิดแน่นอนบนบกจะมีความร้อนสูงกว่าที่เรามาอยู่บนใกล้ๆก็คือผลิตกำลังไฟฟ้าได้น้อยกว่านั่นเองเขาจะผลิตกำลังไฟฟ้าได้น้อยกว่าอยู่ประมาณ200กิโลวัตต์นะคะ200กิโลวัตต์ถ้าเทียบกับการผลิตในน้ำก็เท่ากับว่าเราผลิตได้น้อยแต่ถ้าเรามาอยู่บนน้ำเราจะผลิตกำลังไฟฟ้าได้สูงขึ้นนะคะนี่ก็คือจุดแข็งของเขาค่ะอาจารย์ขาทีนี้ท่านผู้ชมถามมาอย่างตอนนี้มีคนชมอาจารย์อยู่ประมาณ103ท่านถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวงจรของแผงโซลาร์เซลล์ว่าการบำรุงการรักษาการเสื่อมสภาพของแผงนะคะเรามีวงรอบการดูแลยังไงบ้างคะค่ะแน่นอนว่าแสงหน้าแผงเนี่ยเราต้องการรับแสงนะคะถ้ามันมีอะไรมาสกปรกอยู่หน้าแผงเนี่ยจะทำให้การผลิตไฟฟ้าน้อยลงค่ะเพราะเราจะได้แสงแดดหรือโฟตอนตกกระทบผิวเนี่ยลดลงจะมีเรียกว่าระยะเวลาในการ maintenance นะคะขึ้นอยู่กับภูมิประเทศหรือโลเคชั่นนั้นๆบริเวณไหนมีฝุ่นมากก็ถ้าทุกเดือนพื้นด้านหน้าเขามากนี่ก็จะผลิตได้น้อยลงใช่แล้วก็จะมีเรียกว่าการทำความสะอาดนะคะตาม O&M ส่วนอันที่สองในเรื่องของจุดเชื่อมต่อของกระแสไฟฟ้านะคะเราก็จะพบว่าจะมีจังชั่นบ็อกซ์ค่ะเราจะทราบได้ยังไงคะว่าเอ๊ะแผงนี้โซนนี้เกิดเสียหายโซนนี้ผลิตพลังงานได้น้อยแล้วจะมีอุปกรณ์ที่สำคัญนะคะถือว่า
เป็นคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ลอยน้ำได้เลยค่ะอุปกรณ์นี้ก็คืออินเวอร์เตอร์ซึ่งเราไม่มีวันนี้อาจจะเป็นเอพิโซดหน้าก็ได้นะคะได้เดี๋ยวจะต้องมาติดตามโครงการของอาจารย์ค่ะทีนี้หนูแอบเห็นของทางเขื่อนสิรินธรทางจังหวัดอุบลราชธานีนะคะของกฟผ.เขาทำไว้แบบเมกะโปรเจกต์ใหญ่มากแล้วก็เปิดตัวมาได้อลังการทีเดียวค่ะอย่างเราที่เป็นประชาชนเนี่ยเราก็อยากจะทราบว่าอย่างของทางเขื่อนสิรินธรเป็นระบบไฮบริดของเขาเป็นแบบนั้นอยากให้อาจารย์อธิบายคำว่าระบบไฮบริดค่ะในส่วนของการผลิตโซลาร์โฟลติ้งให้ท่านผู้ชมได้ฟังนิดนึงค่ะค่ะไฮบริดก็คือเรียกว่าการผสมผสานนะคะผสมผสานมีหลายมิตินะคะขึ้นอยู่กับฟังก์ชันทุกๆอย่างเนี่ยถ้าเรามาศึกษาความต้องการของมหาวิทยาลัยเรานะคะเทียบกับฟังก์ชันของกฟผ.จะแตกต่างกันมากอาจารย์ยกตัวอย่างอย่างกฟผ.เขาเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าจ่ายให้ประชาชนนะคะดังนั้นเขาเป็นแหล่งผลิตเขาต้องการผลิตแบบผสมผสานโดยการใช้พลังงานน้ำกับพลังงานโซล่าเนื่องจากว่าโซล่าของเขาเนี่ยนะคะในเฟสแรกเขาไม่ได้ติดแบตเตอรี่มันจะมีความไม่เสถียรเขาเรียกว่านอนเฟิร์มเขาอยากจะให้มันเฟิร์มมากขึ้นเขาจะทำไงเขาก็เลยควบคุมการปล่อยน้ำจากเขื่อนนะคะเพื่อที่จะผลิตไฟฟ้าเข้าไปที่เจเนเรเตอร์พลังงานน้ำเป็นพลังงานกลนะคะผ่านชุดเจเนเรเตอร์เป็นไฟฟ้าเขาสามารถควบคุมถ้าแดดหลัวเขาก็ปล่อยน้ำก็คือถ้าเกิดว่าฟ้าครึ้มแสงอาทิตย์ลงตัวแผ่นโซลาร์เซลล์น้อยเขาก็จะมีอีกระบบหนึ่งซัพพอร์ตอยู่ใช่ใช่ค่ะแต่ของเราเนี่ยเรามาดูบริบทของมหาวิทยาลัยเรากันนะคะของเราเนี่ยนะคะเรียกว่าเป็นผู้ใช้ไฟเราอยากจะเป็นโปรดิวเซอร์เราอยากเป็นโปรดิวเซอร์ดังนั้นเนี่ยนะคะตัวโซลาร์โฟลติ้งตรงนี้เราจะเรียกว่าโปรดิวเซอร์ผลิตอย่างเดียวนะคะแต่เราจะมีคอน sumer นั่นก็คืออาคารตึกต่างๆที่ไม่ได้ติดโซล่าไฟที่ผลิตตรงนี้ก็สามารถที่จะจ่ายไปถึงแล้วเราก็จะมีส่วนที่3นะคะก็คือโปรดิวเซอร์บวกคอนซูเมอร์เป็นยังไงคะอาจารย์ก็คือรูฟที่เราไปติดโซล่ารูฟก็คือบนหลังคาใช่บนหลังคาอาคารเรียนรวม1นะคะเราก็จะพบว่าผลิตด้วยใช้ด้วยใช้แล้วเหลือนะคะจะเก็บจะเอามาพิจารณาว่าเราจะจ่ายให้ตึกไหนต่อดังนั้นเราจะเรียกว่ามีระบบสมาร์ทนะคะสมาร์ทเทรดดิ้งแพลตฟอร์มหรือสมาร์ทเอเนอร์จีแพลตฟอร์มซึ่งเป็นการทำงานแบบ AI เขาก็จะทำการเทรดว่าตึกไหนใช้มากตึกไหนใช้น้อยฉันจะจ่ายไฟเท่าไหร่ดีอ้าวมาไฟมาไม่พอเพราะเมฆบังก็สวิตช์ไปที่ไฟการไฟฟ้าอ๋อก็คือเราเป็นระบบ2ระบบก็คือปกติเนี่ยเราก็จะมีกิจการไฟฟ้าเนี่ยจ่ายมาอยู่แล้วนะคะซัพพอร์ตทุกตัวอาคารในพื้นที่7,000ไร่ของเราแต่ตรงนี้จะเป็นอีกช่องทางนึงที่สามารถที่จะสวิตช์ระบบเพื่อจะใช้พลังงานจากตรงนี้ได้ค่ะใช่ที่อาจารย์บอกว่าสุดท้ายก็จะไปลดคอสเรื่องค่าไฟที่เราต้องจ่ายในแต่ละปีอาจารย์ขาระหว่างที่เราติดตั้งเนี่ยค่ะในพื้นที่ของอ่างสุระทั้งหมด 100% เราจะมีแผนติดตั้งโซลาร์เซลล์ที่เป็นโซลาร์โฟลติ้งเนี่ยประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ของพื้นน้ำคะณปัจจุบันตอนนี้นะคะเราติดไปประมาณอยู่ 50% นะคะเกือบ 50% ละค่ะดังนั้นพื้นที่ผิวน้ำทั้งหมดที่จะติดโซล่าก็คือ 60% ของผิวน้ำนะคะโดยที่เรามีพื้นที่ผิวน้ำอยู่ที่30ไร่ก็อยู่ที่ประมาณ 48,000 ตารางเมตรค่ะเราจะใช้เพียง 60% แล้วใน 60% ก็จะมีช่องว่างระหว่างแผงในตรงนี้ด้วยนะคะนั่นก็คือจะเรียกว่าระบบนิเวศทางน้ำหรือทางบกใกล้ๆเนี่ยจะมีผลกระทบน้อยมากนะคะส่วนระบบนิเวศหรือทัศนียภาพที่เวลาติดแผงแล้วจะมีแสงสะท้อนไหมอาจารย์ขอให้ทีมงานลองฉายรูปภาพขยายพันเท่าค่ะที่เราวัดจากศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเราวัดนะคะส่องถ่ายภาพที่ผิวของโซลาร์เซลล์ผิวของโซลาร์เซลล์นะคะเราก็จะพบว่าจากพันเท่าเนี่ยเราจะเห็นเป็นรูปทรงพีระมิดค่ะเพราะเขาใช้เทคนิคการกัดเรียกว่า texturing ค่ะ surface ทำให้เกิดผิวเป็นพีระมิดเล็กๆนะคะมีความสูงอยู่ที่ประมาณ10ไมครอนเล็กๆมากมายตรงนี้แหละค่ะจะทำให้แสงที่ตกกระทบเนี่ยมีประสิทธิภาพดีนั่นก็คือดูดกลืนแสงและลดแสงที่สะท้อนที่จะมาแยงตาเวลาใครขับรถผ่านหลายๆคนบอกว่าปกติมาวิ่งเนี่ยวิ่งๆไปจะมีแสงตกกระทบกับคอเนี่ยม่านตาเราไหมอันนี้คือวิจัยก็คือน้อยมากนะคะก็ถ้าเราไม่มีการทำผิวครุขระรูปคลิปนี้เนี่ยนะคะแสงจะสะท้อนถึงครึ่งนึงเลยจะทำให้อันนี้คือภาพซูมอิน 1,000 เท่าที่จะถ่ายที่ศูนย์เครื่องมือนะคะของมอทสเราอาจารย์คะแล้วเป็นไปได้ไหมคะอย่างโมเดลที่เราเห็นโซล่ารูฟท็อปที่อาจารย์เห็นติดตั้งบนหลังคาแล้วก็มีโซล่าโฟลติ้ง
นอกจากโซล่าโฟตติ้งติดตั้งแผงโซล่าบนพื้นน้ำ1เรื่องควบคุมอุณหภูมิความร้อนผลิตกระแสไฟฟ้าได้มากขึ้นอนาคตจะเกิดขึ้นลักษณะในครัวเรือนเนี่ยพอเป็นไปได้ไหมคะอาจารย์ย่อให้ไซส์ขนาดเล็กลงวัสดุอุปกรณ์พัฒนาขึ้นระหว่างที่อาจารย์เก็บข้อมูลวิจัยแล้วก็กลายไปใช้ในครัวเรือนตามบ้านแบบนี้ค่ะค่ะในปัจจุบันก็มีแล้วนะคะก็คือทางรัฐบาลเนี่ยก็มีการสนับสนุนเพื่อที่จะให้ภาคเอกชนเนี่ยติดตั้งโซล่าเซลล์นะคะซึ่งจะมีพิกัดตามเรียกว่าตามข้อกำหนดของเขาถ้าใครสนใจสามารถที่จะเข้าไปขอข้อมูลจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะคะหรือการไฟฟ้านครหลวงได้ขึ้นอยู่กับว่าจะอยู่ที่ไหนนะคะก็สามารถที่จะติดตั้งแล้วรัฐบาลก็จะเรียกว่ามีการรับซื้อนะคะระบบนี้เรียกว่า feed in tariff ถ้าใครสนใจก็รีบด่วนเลยนะคะสามารถที่จะติดต่อได้เราจะได้มาใช้พลังงานทดแทนกันมากๆนะคะอันนี้ก็คืออีกหนึ่งช่องทางนะคะเป็นทางเลือกด้านการใช้พลังงานหมุนเวียนเรามีโอกาสจะพัฒนาภาพที่นักวิจัยเตรียมแผนกันไว้อาจารย์คะความคาดหวังนอกเหนือจากโอเคมตส.ได้ค่าไฟที่ลดลงเนื่องจากเรามีช่องทางนี้เพิ่มมากขึ้นอาจารย์อยากให้เกิดภาพอะไรหลังจากนี้เราจะได้เห็นอะไรที่โปรเจกต์นี้ต่อไปบ้างคะอาจารย์ค่ะไม่เพียงเป็นความมุ่งหวังของทีมวิจัยอย่างเดียวนะคะความมุ่งหวังของผู้บริหารของมหาวิทยาลัยเราเพื่อที่จะนำไปสู่นะคะยุทธศาสตร์ในเรื่องของกรีนแล้วก็คลีนเอเนอร์จีเรามีความมุ่งหวังนะคะหรือแผนเนี่ยอยู่3ระยะระยะสั้นเลยนะคะนั่นก็คือเมื่อระบบติดตั้งเรียบร้อยแล้วเราจะได้ Data Engineering นะคะเราจะมีการเรียนรู้นะคะศึกษาของระบบต้นแบบในลักษณะที่เป็นไฮบริดfloating แล้วก็รู้เพื่อมาใช้ในสถาบันการศึกษาเพื่อให้เกิดลักษณะการที่เกิดคอร์สพิเศษนะคะดังนั้นผู้ที่สนใจเนี่ยก็สามารถที่จะมาเรียนรู้ต่อยอดนะคะเข้าการอบรมเพื่อได้รับเซอร์ติฟิเคตจะเป็นศิษย์เก่าศิษย์ใหม่หรือบุคคลทั่วไปได้เราก็จะมีการศึกษาแล้วก็จะร่วมเป็นสหวิทยาเป็นโปรเจกต์นักศึกษาได้นะคะเพราะทุกอย่างเป็นคำถามหมดเราจะทำยังไงนะคะทำไมอะไรอย่างไรจุดพวกนี้จะเป็นแรงกระตุ้นทำให้เกิดการวิจัยแล้วก็ศึกษาในมหาวิทยาลัยไม่เพียงภายในก็มีภายนอกด้วยนี่ก็คือระยะสั้นนะคะระยะกลางนี่เราหวังไว้เยอะเหมือนกันนะคะนี่ระยะกลางนะคะมีระยะกลางนั่นก็คือถ้าข้อมูล Data Engineering พวกนี้ได้แล้วเราจะเรียกว่าศึกษาต่อยอดทำแพลตฟอร์มนะคะตรงนี้เป็น Data Analysis ที่น่าสนใจมากอาจารย์ค่ะซึ่งในระยะนี้ก็มีระยะเริ่มต้นเหมือนกันนะคะจากทางวิศวกรของศูนย์เครื่องมือก็มีการศึกษาไปเบื้องต้นเพื่อที่จะก่อให้เกิดสถาบันหรือสมาคมทางอนุรักษ์พลังงานให้กับมหาวิทยาลัยเราให้มีความเข้มแข็งได้ในอนาคตเดี๋ยวขอภาพของตัวอย่างแพลตฟอร์มเป็นจากศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของเราที่ได้ศึกษาในการที่จะตรวจวัดการใช้พลังงานแต่ละตึกนะคะเพื่อจะสร้างแดชบอร์ดออกมาสวยๆก็คือเราจะได้เห็นระบบการควบคุมข้อมูลแบบสมาร์ทอยู่ตรงไหนก็สามารถที่จะควบคุมได้นะคะแล้วก็นอกเหนือจากนี้ตรงนี้คือเราได้เห็นแน่นอนงานวิจัยตรงนี้ค่ะสุดท้ายพอเราเก็บข้อมูลเราก็จะได้ data มาทำงานวิจัยอาจารย์ขานอกเหนือจากนั้นพลอยอยากขออนุญาตถามอาจารย์ว่าถ้าต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนของโปรเจกต์นี้ค่ะสามารถเข้าไปที่ไหนยังไงได้บ้างคะอาจารย์ค่ะเราสามารถที่จะได้รับข้อมูลเพิ่มเติมนะคะจากสองแหล่งนั่นก็คือถ้าอยากจะทราบถึงผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมนะคะระเบียบในการก่อสร้างจัดตั้งโครงการนี้สามารถติดต่อไปที่บริษัทผลิตไฟฟ้าและพลังงานร่วม GSPP ที่เราจะขึ้นโชว์ในอันนี้ก็คือเป็นคอนแทคที่ดูแลเกี่ยวกับข้อมูลที่จะสนับสนุนนะคะหลายๆท่านอาจจะกังวลเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมพลาก็กังวลเหมือนกันเพราะว่าจากปกติเราก็จะเห็นว่าเรามาวิ่งอ่างสุราเนี่ยนะคะสัตว์น้ำปลาแพลงก์ตอนหรือพืชใต้น้ำตรงเนี้ยเขาก็จะมีการเก็บข้อมูลไปศึกษาต่อตรงนี้ก็เป็นงานวิจัยเช่นเดียวกันถูกต้องไหมคะอาจารย์ใช่ก็สามารถที่จะนำโจทย์อันนี้นะคะไปศึกษาต่อยอดได้เพราะยังมีคำถามเนื่องมาจากว่าระบบนี้เป็นระบบที่ใหม่สำหรับประเทศไทยเราซึ่งมันจะเป็นสิ่งที่ท้าทายสำหรับนักวิจัยนะคะนักศึกษาหรือบุคคลภายนอกมาศึกษาได้ส่วนถ้าใครสนใจโครงการนี้นะคะจากสถาบันอื่นๆอยากจะมาศึกษาดูงานอาจารย์เปิดระบบพร้อมผลิตไฟฟ้าแล้วก็ให้ท่านผู้ชมประชาชนที่สนใจตลอดจนหน่วยงานภาครัฐเนี่ยค่ะแล้วก็หลายๆคนที่เกี่ยวข้องกับการผลิตกระแสไฟให้ประชาชนใช้อาจารย์เปิดใช้ระบบเมื่อไหร่ยังไงบ้างคะอาจารย์ค่ะก็ในระหว่างนี้นะคะถ้าใครสนใจก็สามารถที่จะติดต่อนะคะว่าขั้นตอนระเบียบต่างๆในการที่จะสร้างโครงการนี้ภายใต้การดูแลของสถาบันอุดมศึกษาก็สามารถติดต่อน้องเจนนะคะได้จาก
ส่วนสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัยเราจะเห็นไทม์ไลน์เราจะเห็นขั้นตอนระเบียบต่างๆนะครับเพื่อที่จะให้เกิดประสิทธิภาพและรวมถึงธรรมาภิบาลในการคัดเลือกนะคะทางภาคเอกชนที่จะมาดูแลโครงการที่เป็นสถาบันการศึกษาขนาดใหญ่อย่างเราได้นะคะและตอนนี้ค่ะพระล่าและท่านอาจารย์นกน้อยนะคะก็กำลังที่จะทำให้หลายๆท่านเนี่ยได้เห็นภาพบรรยากาศกับจุดเริ่มต้นซึ่งต้องบอกว่าเป็นแลนด์มาร์กในอนาคตเกี่ยวกับการวิจัยทางด้านโซลาร์เอเนอร์จีนี่คือส่วนหนึ่งของโปรเจกต์การบริหารจัดการพลังงานทางเลือกซึ่งก็เลือกใช้พลังงานหมุนเวียนนะคะจากการติดตั้งโซลาร์เซลล์บนทุ่นลอยน้ำหรือที่เรารู้จักกันในนามโซลาร์ฟลอตติ้งนอกจากนั้นค่ะเดี๋ยวระหว่างนี้ก็จะเริ่มการติดตั้งในส่วนของโซล่าลูฟท็อปบนหลังคาแต่ละอาคารด้วยนะคะดังนั้นก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับทีมงานส่วนข้อมูลประเด็นคำถามต่างๆนะคะทุกท่านสามารถที่จะสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะผ่านทางทีมงานนะคะส่วนงานแรกก็จะเป็นในส่วนของบริษัทผลิตไฟฟ้าและพลังงานร่วมจำกัดโทรศัพท์021439644แล้วก็ในส่วนของอีเมลแอดเดรสก็เดี๋ยวทางทีมงานขึ้นคอนแทคของเราด้วยนะคะในส่วนของทีมที่2นะคะก็ดูแลเกี่ยวกับสัญญานะคะข้อระบุต่างๆนะคะตลอดจนการสนับสนุนข้อมูลที่ทำให้หลายๆท่านเนี่ยได้ข้อมูลไปศึกษาต่อหรืออาจจะประกอบการตัดสินใจนะคะไม่ว่าจะเป็นการศึกษาต่อการทำเอ็มยูร่วมหรือการทำวิจัยนะคะสามารถที่จะสอบถามเพิ่มเติมได้ที่คุณณัชยาสุขพดีหรือว่าน้องเจนนะคะจากส่วนบริหารสินทรัพย์มทส.ของเราเบอร์โทรศัพท์044224907ค่ะวันนี้เนี่ยพระราชเชื่อว่าหลายๆท่านที่อยู่กับเรามาตั้งแต่ต้นชั่วโมงนะคะของผ่านทางไลฟ์สดสุรนารี University of Technology ค่ะก็จะได้เห็นความก้าวหน้าทางด้านการบริหารจัดการพลังงานแล้วก็ส่งกำลังใจให้กับทางอาจารย์นกน้อยแล้วก็ทีมงานเนี่ยเยอะมากเลยอาจารย์อยากจะฝากอะไรถึงท่านผู้ชมทุกท่านโดยเฉพาะชาวมทส.ของเราค่ะเชิญค่ะค่ะก็จัดได้ว่าเป็นแลนด์มาร์กใหม่ของมหาวิทยาลัยนะคะทุกๆส่วนนะคะก็ถือว่าเป็นทรัพย์สมบัติของมหาวิทยาลัยเราต้องทำให้ก่อเกิดประโยชน์สูงสุดกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแล้วอยากจะให้ทุกคนเข้าใจนะคะว่าพลังงานของเราก็คือชีวิตสามารถขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆได้ดังนั้นพลังงานที่ดีที่สุดก็คือพลังงานสะอาดค่ะขอบคุณมากนะคะนี่วันนี้ขอบคุณอาจารย์นกน้อยค่ะท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ทิพย์วรรณฟังสุวรรณรักษ์ค่ะท่านเป็นรองผู้อำนวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของมทส.และก็หลายๆท่านที่เป็นลูกศิษย์ของอาจารย์เห็นแชร์กันไปเยอะเลยนะคะแล้วก็ส่งกำลังใจให้กับอาจารย์แล้วก็ทีมงานเยอะมากวันนี้รู้สึกว่าอาจารย์น่าจะได้กำลังใจกดหัวใจรัวๆให้กับอาจารย์ด้วยฝากถึงลูกศิษย์ของอาจารย์นะคะหลายๆท่านที่อาจจะกำลังในส่วนของการค้นหาตัวเองพี่พลาแนะนำเลยค่ะตัวโซล่าฟลอตติ้งตัวนี้นะคะน่าสนใจมากโดยเฉพาะลูกศิษย์อาจารย์ที่สนใจในเรื่องของวิศวกรรมศาสตร์ปัญหาพิเศษนี่โดยเฉพาะการบำรุงรักษาเพราะว่าการเช็ดฝุ่นนี่น่าสนใจตอนนี้เป็นระบบแมนนวลอยู่แต่ว่าเดี๋ยวเราจะมีการวิจัยต่อค่ะวันนี้ฝากเป็นกำลังใจให้กับทีมงานนะคะในส่วนการบริหารจัดการทางด้านโซล่าอินเนอร์จีของมทส.เราต่อไปนะคะเราต้องมีแน่นอนค่ะอาจารย์ลูกน้อยไปย้อนตัวจากหลังคาไหมคะจริงๆพลาว่าอาจจะเสี่ยงไปเพราะว่าเดี๋ยวจะไม่มีคนพาท่านผู้ชมไปดูโปรเจกต์ต่างๆแต่วันนี้เราได้เห็นแล้วแล้วก็สบายใจมากค่ะเพราะว่าหลายๆคนห่วงเรื่องคุณภาพน้ำคุณภาพของชีวิตเด็กๆที่อยู่ใต้น้ำค่ะวันนี้ได้เห็นแล้วว่าระบบต่างๆถูกคิดมาแล้วก็ถ้าเกิดท่านผู้ชมต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนของผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมนะคะสามารถที่จะคอนแทคไปได้ตามเบอร์ที่ทางทีมงานของเราขึ้นแล้วก็วันนี้พลาขอบคุณอาจารย์นกน้อยนะคะอีกสักครั้งนึงแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับนักวิจัยนะคะรวมถึงทีมงานทุกท่านเลยรายงานสดจากใจกลางอ่างสุระ1ค่ะสำหรับวันนี้ Clean and Clean University จากมทส.ของเราต้องลาไปก่อนสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมสวัสดีค่ะและฉันก็เป็นอีกคนหนึ่งที่เข้ามาในดินแดนแห่งนี้มีฝันที่เราเฝ้ามองจะได้คุ้มครูนั้นคอยพร่ำสอนจะได้ทุกคนนั้นเป็นดังพี่น้องไม่ว่าจะหนาวจะร้อนไม่เคยจะทิ้งกันหากฉันเป็นอีกคนหนึ่งที่เดินเข้ามาในดินแดนแห่งนี้ที่มีความอุ่นใจขอแค่เพียงเธอจับมือฉันไว้ขอแค่เพียงเราเคียงข้างกันไปจนถึงวันนั้นคือวันที่สดใสเมื่อตามการเวลาจะพาทุกสิ่งให้แผ่นเปลี่ยนแต่ใจยังคงเหมือนเดิม